ัสดีค่ะคุณครูสอนระดับมปลายแล้วนะคะชั้นม4เรามาเจอกันคลิปที่หนึงนี้เป็นเรื่องเรื่องที่หนึ่งในสาระหลักสูตรนะคะเรื่องสาระของการอ่านนะคะการอ่านซึ่งเป็นสาระที่หนึ่งของหลักสูตรนะคะคุณครูคะเราวันนี้เราจะมาชวนพวกเรามาวางแผนจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่าน นะคะการอ่านนี้เป็นการารับสารหรือส่งสารคะ,ะรับสารนะคะเป็นการรับสารนะคะการอ่านการอ่านนี้มีเยอะแยะมากมายเลยถ้าเราไปดูในหลักสูตรนะคะว่าการอ่านนั้นในระดับของมอ .4 จะมีการอ่านอะไรบ้างจะเห็นได้ว่าจะมีทั้งการอ่านออกเสียงม .4 ยังมีการอ่านออกเสียงอยู่เลยนะคะเนี่ยนะคะแต่ว่าเป็นอ่านออกเสียงร้อยแก้วกับร้อยกรอง แต่ว่าจะคงจะเป็นร้อยแก้วกับร้อยกรองที่มีความลุ่มลึกหรือว่ามีความซับซ้อนมีความยากขึ้นหน่อยนะคะแล้วก็เป็นการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ก็จะเห็นว่าเด็กนักเรียนของเราลูกศิษย์ของเราม4เนี่ยเริ่มที่จะต้องออกนอกตัวเยอะและ้วอ่านสื่อสิ่งพิมพ์อ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะอ่านแปลความอ่านตีความแล้วก็อ่านขยายความนะคะแล้วก็ อ่านแล้วก็อ่านแล้วเพื่อแสดงความคิดเห็นอ่านมาทําไมอ่านไม่ใช่รู้อย่างเดียวอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นจะเห็นว่าสาระเนื้อหาของมปลายเนี่ยาสาระอย่างนี้จะเรียนตั้งแต่ม .4 ม .5 แล้วก็ม .6 นะคะ ม .4 ม .5 และม .6 ซึ่งจะเห็นว่าเนื้อหาไม่ได้เยอะแต่อาจจะรุ่มลึกขึ้นเยอะขึ้นนะคะอันนี้ในเรื่องของสาระการอ่านในระดับชั้นม .4 ม .5. ม6แต่วันนี้เราพูดในระดับมสซึ่งเราจะดึงเอามาเรื่องหนึ่งคือการอ่านแปลความแล้วก็อ่านตีความนะคะรายละเอียดของหลักสูตรครู ต้องจำเป็นจะต้องทบทวนพวกเราสอนม .4 เพราะว่าจะเป็นช่วงชั้นมปลายแล้วเ,เรียนม .1 ม .2 ม .3 ไปเนี่ยผ่านไปแล้วนะ,ะแล้วก็อาจจะหลงลืมมันอาจจะนานไปเรียนมาตั้งแต่ม .1 นะฮะเรียนตั้งแต่ม .2 หรือม .3 ม .3 ก็จะเป็นทบทวนของม .1 ม .2 อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพอม .4 เนี่ยจำเป็นหรือเกินที่เราจะต้อง ย้อนกลับไปดูรายละเอียดต่างๆนะคะตามหลักสูตรของของมสจะเห็นได้ว่าจะมีทั้งการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองร้อยแก้วอะไรก็ตามอ่านจับใจความก็จะมีคล้ายๆกับของม1ม2ม .3 แต่ความลุ่มลึกจะเห็นว่าจะเป็นอ่านอ่านวิเคราะห์อ่านวิจารณ์อ่านคาดคะเนประเมินนะฮะเรื่องมีการคาดคะเนเหตุการณ์ประเมินค่าวิเคราะห์แนววิเคราะห์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง แสดงความคิดใหม่นะคะแล้วก็อ่านแล้วก็เขียนกรอบแนวคิดนะคะอ่านสังเคราะห์จะเห็นได้ว่ารายละเอียดความเข้มข้นความลึกจะเกิดขึ้นในระดับช่วงชั้นของม .4 ม .5 ม .6 นะคะนี่คือรว่าด้วยเรื่องของการอ่านทีนี้เรามาดูเรื่องของจุดมุ่งหมายของหลักสูตรภาพรวมนะคะภาพรวมในเรื่องว่าด้วยเรื่องการอ่านของระดับชั้นม .4 ม .5 ม .6 อาเราเอาม .4 นี่แหละมันอันเดียวกันนะคะใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ความคิดเพื่อนําไปใช้ตัดสินแล,ล้ลล็แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตแล้วก็นิสัยรก,การอ่านอันนี้คือภาพรวมของสาระการอ่านในเรื่องของมาตรฐานระหลักสูตรว่าถ้าจัดการเรียนรู้แล้วให้เด็กได้อย่างนี้นะเมืม่อเรียนจบ ต่นี้เราดึงเอามาแค่เรื่องของการอ่านแปลความตีความแล้วก็ขยายความนี่นเราก็มากำหนดจุดมุ่งหมายของเราว่าเราสอนเราจะจัดการเรียนรู้แปลความตีความขยายความเนี่ยกี่ชั่วโมงนะคะเอาสักว่าเอาประมาณ6ชั่วโมงอย่างละ2ชั่วโมงหกชั่วโมงใน6ชั่วโมงนี้ถ้าเด็กนักเรียนได้เรียนเรียนรู้แล้วเราจัดการเรียนรู้แล้วเนี่ยเด็กจะสามารถทําอะไรได้นะคะเราก็กําหนดว่าเด็กจะสามารถแปลความได้ คืออ่านแล้วแปลความได้อ่านแล้วตีความได้อ่านแล้วขยายความจากเรื่องที่อ่านได้เอาแค่นี้ม .4 นะเพราะนั้นจุดมุ่งหมายของเราเป้าหมายของเราคือเขาต้องแปลความได้นะ,ะนั่นแปลว่าข้อความที่เขาอ่านนั้นมันไม่ได้ตรงๆแล้วมันต้องแปลละนะคะตีความได้ไม่ได้แปลตรงๆและต้องตีออกมาถึงจะได้ความละหรือไม่ก็สามารถที่จะขยายเนื้อหาสาระรายละเอียดต่อไปได้นั่นก็คือการขยายความนะคะนี่คือจุดมุ่งหมายหรือจุดผลลัพธ์ที่เรา กำหนดเอาไว้นี้เราก็มาดูว่าคุณครูทราบและหลักสูตรภาพรวมว่าการอ่านของเรามันมีความต้องการอย่างไรความการอ่านของเราการแปลความตีความและขยายความเราต้องการแค่ไหนเพียงใดเมื่อจบการเรียนรู้เรื่องนี้นี้มาดูอีกทีหนึ่งนะคะในเรื่องของสาระการอ่านแปลความตีความแล้วก็ขยายความว่าถ้าการอ่านแปลความตีความขยายความนั้นคืออ่านแปลตามศัพท์นะอ่านแปลตามคำศัพท์แปลสำนวนแปลเครื่องหมายต่างๆนี่คือแปล แปลอะไรคือแปลคําศัพท์คือคําศัพท์ให้มามันไม่ได้แปลตรงตรงเห็นตัวนี้ก็แปลว่าตัวนี้เห็นพ่อก็แปลว่าพ่ออย่างนี้ไม่ใช่มันก็อาจจะต้องมีการแปลนะถึงจะเข้าใจความหมายหรืออาจจะเป็นแปลสำนวนสุภาษิตหรืออาจจะแปลเครื่องหมายต่างๆในภาษาไทยก็ยังมีเครื่องหมายต่างๆที่เป็นอักษรที่ใช้แทนเสียงต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการแปลนะคะ อ่านตีความแน่นอนเลยคือเป็นข้อความเป็นคําที่จะต้องอธิบายที่มันลุ่มลึกลงไปนะคะตีความขยายความก็คือคำคำนั้นแทนที่จะอธิบายหรือบอกความหมายเท่านั้นมันไม่เพียงพอต้องขยายออกไปอีกแล้วถึงจะได้ความนะคะอันนี้เป็นเรื่องของสาระที่เราจะสอนเพราะฉะนั้นคุณครูก็จําเป็นจะต้องทําไมคะจะต้องสรุป ประเด็นสรุปสาระที่เราจะจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจนว่าเราจะจัดสาระการรู้ตีความเรื่องอะไรแปลความเป็นยังไงหรือ,อ,อขยายความเป็นยังไงตรงนี้เราทําความเข้าใจกับตัวเราเองแล้วเราก็ทําความเข้าใจกับนักเรียนให้ชัดเจนนะคะว่าแปลความตีความและขยายความนะที่เราจะเรียนรู้กันอันนี้ทราบไหม นักเรียนทราบไหมคะคุณครูว่าการอ่านแปลความตีความเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างในในการที่เราจะมาต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้อย่าลืมนะคะการอ่านแปลความตีความหรือขยายความนั้นมันเป็นพื้นฐานเพื่อจะทำความเข้าใจกับเรื่องคำหรือประโยคหรือข้อความเหล่านั้นมันเป็นประโยชน์อะไรคะมันเป็นประโยชน์ต่อเรื่องของการที่เราจะไปวิเคราะห์เพราะ เราจะวิเคราะห์ได้บางทีมันไม่ได้แปลตรงๆใช่ไหมมันต้องตีความใช่ไหมมันต้องแปลออกมาก่อนใช่ไหมนะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะวิเคราะห์ให้ชัดเจนหรือจะวิจารณ์อะไรก็ตามนะ,ะหรือจะได้ใจความอะไรก็ตามมันจําเป็นจะต้องมีการ แปลการตีเพราะฉะนั้นการแปลการตีหรือการขยายนี่เป็นพื้นฐานนะคะเป็นพื้นฐานไม่งั้นไปไม่ได้หรือไม่เข้าใจชัดเจนนะคะมันทําให้ความคิดหรือเจตนาหรือทัศนคติอะไรต่างๆที่คนเขาเขียนมานีคะหรือคนที่เขาส่งสารมาเนี่ยเกิดความเข้าใจด้วยกันว่าบางทีเขาเขียนมาเขาเขาเขียนมาด้วยใช้สำนวนใช้คําที่ประณีตใช้คําที่แฝงเร้นความหมายบางอย่างที่เขาอยากจะบอกเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไม่เข้าใจในความหมายที่ รงกันความการสื่อสารนั้นก็ไม่ไม่สำเร็จไม่ไม่มีประสิทธิภาพไม่เกิดความสัมฤทธิผลถูกไหมฮะเพราะว่าคนละความหมายคนละความหมายพราะนั้นการตีความแปลความหรือขยายความนี้มันทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันร,ระหว่างผู้ส่งสารผู้รับสารนะคะ อีกอันนึงก็คือจะเห็นถึงความงามที่เขาไม่ได้ใช้คําตรงๆเขาใช้คําที่ไปเรียกว่ามีความปรานีในการใช้ถ้อยคําหรือเลือกคํามาใช้นะคะเพราะคําของเราบอกแล้วว่าภาษาไทยของเรานะมีความออลึกซึ้งมีมีความละเอียดแล้วก็มีความประนีแล้วมีจํานวนคําที่ใช้มากมายเยอะแยะเขาเรียกว่าเป็นชาติที่มีภาษาที่ออมีคำที่ล่ำรวยมากเยอะแยะมากมายเราใช้กันอย่างเ,ออเยอะแยะเลยนะคะขนาดเยอะอย่างนี้เรายัางยืมมาใช้เลยนะ ถ้าเราเดี๋ยวเราไปดูต่อนะต่อไปนะาจะเห็นว่ามีคําภาษาต่างประเทศเราขนาดเยอะเรายังยืมมาใช้เลยนะคะเพราะฉนั้นเราเนี่ยเป็นชาติที่อ่กว้างขวางมากในเรื่องของภาษาที่เราจะมาใช้สื่อสารกันนะคะ,ะเห็นคุณค่าเราเรียนรู้เรื่องนี้แล้วมันจะเห็นคุณค่าและประโยชน์ของสารเพราะว่าเราอธิบายได้เราแปลได้เราเข้าใจมันก็เห็นคุณค่าของงานที่เราอ่านถูกไหมคะเป็นประโยชน์ที่ทําให้เราได้ฝึกคิด ไม่ใช่วบาเห็นอะไรแล้วก็แปลตามที่เราเห็นมันต้องฝึกคิดไตรตรองมีเหตุมีผลเรียกว่ามีวาวิจารณญาณในการอ่านมากขึ้นนะคะและที่สําคัญที่สุดบางเรื่องโดยเฉพาะงานประพันธ์นะคะโดยเฉพาะงานประพันธ์จะเห็นได้ว่ามันเป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงงานประพันธ์ถ้าเราตีความถูกต้องนะคะเราแปลความได้ถูกต้องและเราก็สามารถขยายความได้ชัดเจนเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือทําให้เราอ่านคําประพันธ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของประโยชน์ที่คุณครูก็ต้องทราบและคุณครูก็ถ่ายทอดจัดก,กิจกรรมให้นักเรียนได้ทราบร่วมกันเขาก็จะได้มีแรงดึงดูดใจมีแรงจูงใจที่ทำให้เขารู้สึกว่าอยากจะเรียนเรื่องนี้ต่อไปนะคะตอีนี้ ประเด็นต่อไปที่คุณครูจะต้องเตรียมการหรือคุณครูจะต้องทําความเข้าใจก็คือความรู้พื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของแปลความมันเป็นยังไงตีความมันเป็นยังไงหรือว่าขยายความเป็นยังไงถ้าแปลความนี่คือมันแปลตามตัวอักษรถูกไหมคะจะแปลสุภาษิตแปลร้อยกองบทอะไรก็ได้หรือแปลเครื่องหมายก็แปลตรงๆนะฮะเรียงไปตรงๆนะคะอันนี้จะเป็นการแปลความนะคะหรือพอแปลแล้วเนี่ยมันจาก อาจจะคำเดิมอาจจะเป็นคําใหม่ได้นะภาษาเดิมเป็นภาษาใหม่ได้จำนวนเดิมอาจจะเป็นจำนวนใหม่ได้เพราะมันแปลออกมานะคะแต่ว่าพอแปลแล้วมันจะเกิดการทําให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นนะคะเข้าแต่ว่าทั้งหลายทั้งมวลเมื่อแปลแล้วความหมายยังต้องคงเดิมนะความหมายยังต้องคงเดิมนะคะ ตีความหลักเป็นยังไงคุณครูก็ต้องทบทวนตรงนี้เป็นความรู้ที่จะต้องเติมเต็มให้กับนักเรียนคุณครูก็เติมเต็มให้กับตัวเองด้วยการทบทวนให้ชัดเจนแล้วนักเรียนก็จะต้องรู้เหมือนกันนะฮะว่าการตีความนั้นเป็นการหาความหมายความเข้าใจทัศนคติหรือเจตนาของผู้เขียนเนี่ยผู้ส่งสารเ,เขาต้องการอะไรเนี่ยลหละคือเรื่องของการ ตีความนะมันถึงเขาไม่ใช้คําตรงๆนะเพราะฉะนั้นเขาต้องการบอกอะไรบางอย่างกับจากผู้เขียนมาส่งผู้ผู้อ่านนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือค้นหาให้เจอว่าเขาต้องการบอกอะไรเรานะคะเพราะว่าเขาเลือกใช้คําที่มันสูงบางทีคํายากอะไรต่างๆหรือคําใหม่ที่เราไม่เคยเจอนะคะนี่เป็นเรื่องของการตีความคือการค้นหานะะสิ่งที่เขาต้องการบอกนะคะ ซึ่งต่างจากแปลความนะเห็นแล้วก็แปลออกไปส่วนการขยายความนั้นเป็นการอธิบายเป็นการอธิบายความเข้าใจของคนอ่านนะอย่างเราสมมุติว่าเด็กจะต้องเป็นผู้อ่านใช่ไหมเด็กก็จะต้องเป็นการความเข้าใจของเด็กนะคะความเข้าใจของเด็กเองที่มีต่อง,งานนั้นนะคะที่มีต่อง,งานนั้นว่างานนั้นมันอย่างไร เป็นความเข้าใจแล้วเขาก็อธิบายไนงะเพราะอธิบายไม่ต้องเกิดจากความเข้าใจถูกไหมคะนี่เป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานความรู้ใหม่ที่เราคงจะต้องให้กับเด็กแล้วก็ตัวครูเองที่จะต้องเตรียมการให้ชัดเจนแยกแยะให้ชัดถ้าเด็กรู้ความหมายแยกแยกความแตกต่างระหว่าง3ามคนี้ได้3ลักษณะนี้ได้มันก็จะมีวิธีการที่จะว่าเออเวลาแปลทํำยังไงนะคะเรามาดูเมื่อเราได้ ศึกษาความรู้พื้นฐานในเรื่องของความหมายความแตกต่างของสิ่งที่เราจะศึกษาแล้วหรือเรียนรู้แล้วเนี่ยต่อไปหลักการก็เป็นความรู้ใหม่ละตอนนี้เป็นความรู้ใหม่ที่คุณครูจะต้องเพิ่มเติมให้ความรู้ใหม่ความรู้พื้นฐานหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องล้วนแล้วแต่คุณครูต้องหากิจกรรมนะคะหากิจกรรมที่จะเข้ามากใส่แต่ว่าเดี๋ยวจะมีกระบวนการหรือรูปแบบก่อนมีรูปแบบการจ่ายการเรียนสอนทั้งหมดก่อน แปลความตีความขยายความเรามีรูปแบบการแจการเริยงการสอนแต่ในรูปแบบนั้นมันจะมีสื่อต่างๆจะมีกิจกรรมต่างๆจะมีวิธีสอนต่างๆจะมีเทคนิคต่างๆใส่เข้าไปช่วยนะคะในเรื่องรูปแบบต่างๆเพราะนั้นหลักการแต่ละตัวนะคะหลักการแปลความคุณครูได้ทราบไหม ว่าหลักการแปลความทํายังไงอ่านข้อความก่อนนะอ่านเรื่องราวให้ตลอดเห็นไหมการอ่านใช้ตลอดเลยนะคะการอ่านจับใจความอ่านในใจนี่ใช้ตลอดเลยอ่านแล้วสรุปความเพราะฉะนั้นที่ม .1 ม2ม3เรียนมาโดยตลอดนั้นเอามาใช้มสม5ได้หมดเลยนะคะก็ เอามาสรุปความอ่านแล้วจับใจความได้แล้วสรุปสาระสําคัญเห็นไหมคะพอสรุปสาระสําคัญเอามาร้อยเรียงใหม่เอามาร้อยเรียงใหม่เป็นสำนวนของคนอ่านแต่ความหมายเหมือนเดิมไม่มากไปจากเดิมไม่น้อยไปจากเดิมครอบคลุมเนื้อหาเดิมอย่างนี้เขาเรียกว่าแปลความเมื่อแปลแล้วจะเป็นคําเดิมไม่ได้มันจะเป็นคําของเราละจะเป็นคําของคนที่อ่านละแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนภาษาแต่ความหมายยังต้องเหมือนเดิมนะคะเพื่อน เวลาที่สอนเด็กตรงนี้ต้องย้ำว่าเธอจะแปลออกมาแล้วแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปความหมายเปลี่ยนไม่ได้นะเป็นความหมายต้องเหมือนเดิมครอบคลุมเนื้อหาเดิมนะคะส่วนเรื่องของตีความนั้นวิธีการนั้นจะต้องอ่านละเอียด จับประเด็นให้ได้ไมการจับประเด็นคือการจับใจความให้ได้ว่ามันมีใจความอะไรมันมีประเด็นมีหัวข้ออะไรที่กล่าวถึงบ้างแล้วก็ค่อยๆดูพิจารณาหรือไม่ก็ดูบริบทบางทีตีความนั้นมันไม่ใช่ว่าตีความได้เลยมันจะต้องบริบทคําว่าบริบทคือข้อความแวดล้อมของคาคานั้นดูให้มันรอบครอบว่าข้อความคํานั้นน่ะบางทีมันจะเป็นตัวช่วยอธิบายช่วยให้ความหมายของคําคํานั้นได้ถูกต้องคือน,นี่คือการตี ความเพราะฉะนั้นการตีความนั้นต้องอ่านให้ละเอียดค่ะอ่านละเอียดแล้วดูบริบทดูคาข,ข้อความรบแวดล้อมแล้วก็ถึงจะมาสรุปได้ว่าความหมายมันคืออย่างไรนะคะนี่คือการตีความไม่ใจ่ตรงตรงเหมือนแปลความนะคะส่วนขยายความนั้นเช่นเดียวกันเวลาอ่าน จะกล่าวถึงอะไรก็ให้มองถึงความสัมพันธ์ของมันว่ามันเหตุเป็นยังไงผลมันเป็นยังไงมันมีความสัมพันธ์กันไหมเชื่อมโยงกันไหมแล้วก็มันมีการยกตัวอย่างมาประกอบอะไรอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มาดูในเรื่องของบ้าเข้าอธิบายสิ่งที่เกี่ยวข้องสิ่งที่เกี่ยวข้องอธิบายเพิ่มเติมคือตัวเราตัวผู้อ่านพอเราอ่านแล้วมันรู้แล้วว่ามันมีความสัมพันธ์อะไรอย่างไรมีอะไรเป็นมาอย่างไร นะคะเราเข้าใจแล้วเข้าใจคําเข้าใจความหมายเรียบร้อยแล้วเรานําสิ่งนั้นมาอธิบายโดยเราอาจจะเอาอะไรมายกตัวอย่างประกอบอธิบายเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ ความหมายหรือข้อความนั้นบอกแล้วว่ามันก็ยังเหมือนเดิมแต่เราอธิบายให้มันชัดขึ้นเท่านั้นเองด้วยการยกตัวอย่างก็ดีด้วยการเปรียบเทียบก็ได้นะคะหรือการคาดคณีก็ได้เนี่ยคือการขยายความนะคะเพราะฉะนั้น3ตัวนี้เวลาที่ออกมาแล้วเนี่ยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจะเห็นได้ว่าการอ่านแปลความตีความขยายความมองปั๊บเนี่ยคุณครูม .4 จะเริ่มรู้แล้วว่าอันนี้เป็นทักษะ อันนี้เป็นทักษะที่เราต้องการที่จะสอนเด็กให้เกิดทักษะในการอ่านแล้วตีความได้ ได้แปลความได้แล้วก็ขยายความได้นี่เป็นทักษะเพราะฉะนั้นรูปแบบการแจกกรเรียนสอนแน่นอนต้องฝึกฝึกฝึก,กทาทำทำเห็นตัวอย่างเยอะๆทําตามแบบหรือไม่ทําตามแบบก็ตามหรือจะทําเองก็ตามหรือจะทําไปดูไปแค่ไปเรื่อยว่าเขาดีตรงไหนเขาเขาแปลความอย่างไรดูตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างหรือจะเอาตัวอย่างมาให้ดูแล้วบอกทําตามนี้เลยแต่สุดท้าย คุณครูขอแนะนาําไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าเราจะแปลความเราจะตีความหรือเราจะขยายความอย่างไรก็ตามเมื่อเราได้ดูได้ปฏิบัติแล้วสุดท้ายเนี่ยเด็กเขาจะทําเองโดยที่ไม่มีตัวอย่างแล้วแล้วเขาจะเข้าใจถ้ามันเป็นกระบวนการแต่ว่าต้องทําบ่อยๆทําซ้ําๆหาตัวอย่างเยอะๆคุณครูขยันหาตัวอย่างให้เด็กดูหน่อยนะคะเนี่ยค่ะวัดผลละค่ะเพราะฉะนั้นพอเราให้ตัวอย่าง ลองมือลงมือทำให้ตัวอย่างลงมือทำทำเอง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 มาก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 ปรากฏว่าสุดท้ายคืออะไรคะเราก็จะต้องวัดผลคับว่าเออแล้วรู้ไหมว่าเขาแปลความเป็นเขาตีความเป็นก่อนอื่นเราจะวัดผลอะไรคะวัดผลว่าเขาเข้าใจความหมายความแตกต่างไหมก็วัดพุทธิพิสัยสักหน่อยนึงนะคะสี่ห้าข้อ6ข้ออะไรก็ว่าไปนะคะเพื่อจะวัดว่าเขารู้เขาจําได้ไหมในเรื่องของการ แปลความตีความเขามองและพิจรารณาออกไหมเท่านั้นเองแต่จากนั้นแล้วก็จะมาดูการมาดูทักษะเขาว่าทักษะเขาเนี่ยเขามีทักษะในเรื่องของการที่จะแปลความได้ไหมเขาจะตีความได้ไหมเขาจะขยายความได้คล่องแค่วขนาดไหนตรงนี้นคือทักษะเพระฉะนั้นการวัดและประเมินผลก็จะออกแบบออกเป็น2ตอนแต่ตอนที่มากที่สุดหรือเน้นที่สุดก็คือทักษะในเรื่องของการาฝึกตีความนะฮะฝึกแปลความ ฝึกก็นี้ในการแปลความตีความนั้นเป็นการอ่านอ่านออกมาแล้วเขาจะต้องนําเสนอออกมาด้วยการเขียนก็ดีการพูดก็ดีก็แล้วแต่นะคะเป็นปเรียกว่าแต่มันเกิดจากการอ่านนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการวัดผลและประเมินผลเราจะตั้งเกณฑ์วัดยังไงเราก็ตั้งให้มันชัดเจนนะคะสุดท้ายสรุปว่าเอามานะคะว่าเรามาดูว่าเราจะจัดการเรียนการสอนการอ่านแปลความตีความและขยายความนี้คุณครูคะ่ะ ศึกษาจุดมุ่งหมายภาพรวมแล้วดูแล้วผลลัพธ์ที่เราตั้งใจคืออะไรพอผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเรามาดูซิกความรู้ของคุณครูแม่นหรือยังความรู้ของเด็กแม่นหรือยังทบทวนความรู้พื้นฐานหน่อยความรู้ที่เกี่ยวข้องหน่อยนะคะเห็น คุณค่าของการอ่านแปลความตีความแล้วเห็นแล้วว่าถ้าอ่านแปลความตีความผิดเนี่ยมันก็ผิดกันไปหมดสื่อความก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแปลความตีความสําคัญนะคะเด็กก็เข้าใจแล้วเด็กก็มีแรงจูงใจแล้วนะคะจูงใจภายนอกจากคุณครูที่สร้างให้หากิจกรรมมาให้หาอะไรมาให้แล้วก็เกิดการเกิดแรงจูงใจครูกําหนดเวลาได้โอเคเลยว่า2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงอะไรซึ่งเป็นแต่ละเรื่องเหมาะสมแล้วนะคะ เลือกรูปแบบที่ดีแล้วเหมาะสมแล้วว่าวัดพุทธที่พิสัยนะวัดทักษะพิสัยนะอะไรที่มากกว่ากันก็ให้เปอร์เซ็นต์อันนั้นมากกว่าวัดทักษะในเรื่องของตีความแปลความขยายความมากก็ต้องฝึกตรงนี้มากก็ต้องให้เวลาตรงนี้มากนะคะสุดท้ายก็คือในเรื่องของการกําหนดกฎเกณฑ์เครื่องมือวัดแบบวัดแล้วก็วิธีวัดอันนี้ก็ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายนะจุดมุ่งหมายเด็กๆคะ่ะ ในเรื่องของการที่เราจะให้เด็กๆเ,เขาเนี่ยมีพลังคุณครูก็ต้องให้พลังกับเขาเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเด็กๆคะนี่แปลว่าคุณครูหาพลังบวกนะคะ หาพลังบวกให้กับเด็กว่าในเรื่องของแปลความตีความสําคัญนะในการสื่อความหมายปัจจุบันเห็นไหมว่าบางทีเนี่ยอบอกมาอย่างเลืองอ่านมาอย่างเขียนมาอย่างแต่ไปอีกอย่างหนึ่งคนละเรื่องกันนะคะอันนี้ก็อ,อย่าลืมในเรื่องการเสริมพลังบวกให้กับเด็กมีมีน้ําอะไรก็เรียกว่ามีกําลังใจนะมีขวัญกําลังใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องนี้นเพื่อว่ามีความสําคัญกับชีวิตค่ะ นะคะอันนี้ก็มีความสําคัญมากครูก็คิดว่าเป็นแนวทางนะคะในการไปจัดการเรียนรู้ค่ะสําหรับวันนี้เราก็คงจะพบกันตรงนี้ก่อนนะคะในเรื่องสาระที่หนึงการอ่านแปลความตีความและขยายความค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาเจอกันสาระที่2ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน